เกี่ยวกับเพลงไทยสากลจากอดีตที่หาฟังกันแทบจะไม่ได้แล้วเพลงนี้มันจะเป็นลูกโซ่นะเวลาเปิดเพลงนี้ก็ไปนึกถึงเพลงโน้นที่ความหมายมันเป็นลูกโซ่กันก่อนหน้านี้เราเปิดเพลงดอกฟ้ากับดินเป็นเรื่องของผู้ชายที่ฐานะด้อยแล้วไปรักสาวที่สูงส่งก็เปรียบเสมือนดอกฟ้ามันก็สุดเอื้อมใช่ไหมดอกฟ้ามันอยู่บนฟ้ามันก็สูงนี่ทีนี้เพลงในเชิงนี้เนี่ยท่านมีอีกเพลงหนึ่งนะชื่อว่าสูงสุดเอื้อมแน่เห็นไหมเมื่อกี้เปิดเพลงดอกฟ้าใช่ไหมมันอยู่สูงส่งเนี่ยก็สุดเอื้อมสูงสุดเอื้อมนี่ประพันธ์โดยคุณเนียนวิชิตนันท์แต่งได้ดีมากเลยนะครับท่านตอนหนึ่งของเพลงเนี่ยนะอ้าวเพลงเนี่ยใครที่เพิ่งเริ่มไปจีบสาวก็จะฟังแล้วได้รับรสชาติเพราะว่าตอนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะฝากความรักให้เธอแต่เมื่อพบเจอแล้วเกรงไปได้สุดรักสุดหลงพวงมั่นพร่ำเพ้อใฝ่ฝันอยู่ร่ำไปคิดไปอกไหวใจหวั่นรักเอ่ยสุดเอื้อมเหลือจะเชื่อมสัมพันธ์วันจริงเอ่ยเพียงแต่เพ้อด้วยคำเพลงยังวันเกรงกระไรเลยเนื้อเพลงเจ้าเอ๋ยล้วนความจริงหากดวงใจเธอคิดเมตตาโปรดเอ่ยเอื้อนมาขวัญตาอย่านิ่งวิมานที่ฉันนั้นฝันใฝ่ก็คงจะคล้ายใกล้ความจริงขอแม่ยอดหญิงจงเมตตานี่ถ้อยคำอ่อนหวานอย่างเนี้ยเรียกแม่ยอดหญิงอะไรเงี้ยมีแต่เพลงเก่าๆยุคใหม่จะไม่มีนะครับแล้วเพลงเนี้ยนะผู้แต่งเขาก็เป็นนักดนตรีเป็นนักแต่งเพลงคือคุณเนียนวิชิตนันเขาแต่งคำร้องเองใช่ไหมก็ให้ทำนองเนี่ยสัมพันธ์กันดีมากในการที่จะเปล่งเสียงออกมาแล้วเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะท่อนแยกที่ว่ารักเอ๋ยสุดเอื้อมเหลือจะเชื่อมสัมพันธ์วันจริงเอ่ยเพียงแต่เพ้อด้วยคำเพลงยังหวั่นเกรงกระไรเลยท่อนนี้นะรักเอ๋ยเนี่ยรักเอ๋ยสุดเอื้อมเนี่ยแหมมันทอดสูงขึ้นไปนะดีมากเลยเชิญสำราญกับเพลงสูงสุดเอื้อมเธอคิดเมตตา
ันฝันไปก็คงจะคล้ายใกล้ความจริงพ่อแม่ยอดยิ่งจงเมตตารักเอ๋ยสุดเอื้อมเหลือจะเชื่อมตามหานหวานจริงเอ๋ยเพียงแต่ฟ้าด้วยคำเรียงยังหวั่นเกรงเธอคิดเมตตาโปรดเอ่ยเอื้อนมาขวัญตาอย่านิ่งวิมานที่ฉันนั้นฝันไปก็คงจะคล้ายใกล้ความจริงพ่อแม่ยอดยิ่งจงเมตตา